วิธีกินยาคุมไขข้อข้องใจกินยาคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีข้อสงสัยสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดกินยาคุมกำเนิดสาวๆคนไหนที่อยากรู้ว่าหลักการกินยาคุมให้ถูกต้องนั้นควรจะทำอย่างไรมาคลายข้อสงสัยกันเลยนะคะยาเม็ดคุมกำเนิดถือเป็นวิธีคุมกำเนิดที่สาวๆส่วนใหญ่จะเลือกใช้มากที่สุดเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลเป็นอย่างดีซึ่งประเภทของยาคุมกำเนิดนั้นแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโฮโมนรวมเอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจนและยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีเฉพาะโฮโมนโปรเจสโตรเจนเพียงอย่างเดียวซึ่งทั้ง2ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสามารถคุมกำเนิดได้ผล 99% เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีเฉพาะโฮโมนโปรเจสโตรเจนอาจจะมีความน่าเชื่อถือได้น้อยกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดโฮโมนรวมเพียงเล็กน้อยซึ่งใครจะเลือกทานแบบไหนก็ได้อยู่ที่ว่าร่างกายของแต่ละคนจะเหมาะสมกับยาคุมกำเนิดประเภทใดมากกว่ากันซึ่งสามารถสังเกตได้จากอาการข้างเคียงหากกินเข้าไปแล้วรู้สึกร่างกายผิดปกติก็ให้เปลี่ยนไปกินยาคุมกำเนิดอีกประเภทหนึ่งแทนสำหรับการทำงานของยาคุมกำเนิดจะออกฤทธิ์คล้ายๆกันกับโฮโมนในร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไปยาคุมกำเนิดจะเข้าไปทำหน้าที่ควบคุมระบบโฮโมนภายในร่างกายทำให้ช่วงที่รับประทานยาอยู่จะไม่มีไข่ตกและป้องกันการสุกของไข่ทำให้เชื้ออสุจิไม่สามารถฝังตัวได้จึงไม่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์แต่ทั้งนี้การกินยาคุมกำเนิดจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อต้องรู้จักวิธีการกินยาให้ถูกต้องโดยหลักการกินยาคุมกำเนิดสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้เริ่มต้นกินยาคุมกำเนิดแผงแรกให้กินยาเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือนหรือไม่เกิน5วันของการมีประจำเดือนของเดือนนั้นเช่นถ้าเป็นประจำเดือนวันจันทร์ก็ให้เริ่มกินเม็ดแรกของช่องที่เขียนว่าวันจันทร์โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นตัวอักษรย่อว่าจอหรือมัน MON แต่ถ้าหากแผงยาคุมกำเนิดไม่มีวันระบุไว้ให้เริ่มกินเม็ดแรกตรงช่องที่เขียนว่าจุดเริ่มต้นหรือสตาร์ทก็ได้เช่นกันหลังจากที่เริ่มกินเม็ดแรกของแผงแล้วให้สาวๆกินอย่างต่อเนื่องทุกวันวันละ1เม็ดเท่านั้นตามลำดับของลูกศรที่จะชี้ระบุไว้ให้กินไปเรื่อยๆจนกว่ายาหมดแผงทั้งนี้หากเป็นยาคุมกำเนิดแบบ21เม็ดเมื่อกินยาหมดแผงแล้วให้นับเว้นเวลากินยาไปอีก7วันแล้วก็เริ่มกินยาแผงใหม่ในวันที่8ซึ่งไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนจะหมดแล้วหรือยังไม่หมดก็ตามส่วนถ้าเป็นยาคุมกำเนิดแบบที่มี21เม็ดให้คุณกินจนหมดทั้งแผงคือ28เม็ดได้เลยและเมื่อหมดแผงแล้วก็ให้กินแผงใหม่ในวันต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรอทั้งนี้สำหรับสาวๆที่ขี้ลืมทั้งหลายแนะนำให้รับประทานยาคุมกำเนิดแบบ21เม็ดจะดีที่สุดเพราะจะได้ไม่สับสนเรื่องเวลาที่ต้องกินยากับเวลาที่ต้องหยุดกินยานั่นเองในกรณีที่ลืมกินยาคุมกำเนิดลืมกินยา1เม็ดให้รีบกินยาทันทีที่นึกได้แล้วก็กินต่อไปตามเวลาเดิมลืมกินยา2เม็ดหากลืมกินยาคุมกำเนิด2วันให้คุณนั้นกินยาคุม2เม็ดในวันที่คุณจำได้เช้าและเย็นและให้กินต่ออีก2เม็ดเช้าและเย็นในวันต่อมาเช่นกันจากนั้นก็ให้กินตามปกติจนกว่าจะหมดแผงแต่เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจเดือนนั้นควรใช้ถุงยางอนามัยควบไปด้วยจะดีที่สุดลืมกินยา3เม็ดให้หยุดกินยาแผงนั้นทันทีแล้วรอเริ่มแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือนในครั้งต่อไปซึ่งเวลาที่เหลือจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นแทนไปก่อน
การกินยาคุมกำเนิดจะมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ผล 99% หากสาวๆกินได้ถูกวิธีทั้งนี้สำหรับใครที่กินยาคุมกำเนิดแล้วมีอาการแพ้หรือมีผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดเต้านมหรืออาการคลื่นไส้อาเจียนสามารถเปลี่ยนยี่ห้อของยาคุมกำเนิดได้ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนายาคุมกำเนิดให้มีโฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงกว่าเดิมซึ่งสาวๆ สามารถเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับตัวเองได้แล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า